โคตรกว้างไม่เคยเจอห้องในโอซาก้าที่กว้างขนาดนี้เลยมาถึงแล้วแบบงงๆนี่คือที่พักราคา 1,100 เยนหรือว่า200กว่าบาทของเรานะฮะเอาจริงสภาพมันดูดีกว่าที่ผมคิดนะเฮ้ยใช่ใช่ไหมบางทีมันก็เกิดคำถามว่าทำไมมึงต้องไปทนอยู่ในที่ที่มันแบบโรงแรมในญี่ปุ่นนั้นมีราคาหลากหลายราคานะครับโดยปกติก็อาจจะประมาณ 1,000 บาทขึ้นไปหรือประมาณ 4-5,000 เยนขึ้นไปจนถึงหลายหมื่นหรือว่าเป็นแสนเยนต่อคืนเลยก็มีนะครับแต่ว่าในย่านนิชินารีเนี่ยถือว่าเป็นย่านที่พักเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับของโอซาก้าที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ที่พักราคาถูกแต่ว่ามีที่พักตั้งแต่ราคาถูกกลางจนถึงแพงประมาณ 5-6,000 เยนเงี้ยมีเยอะแยะมากมายหรือว่าค่อนข้างถูกลงมาโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 3-4,000 เยนมีเยอะแยะมากมายเป็นห้องเดี่ยวด้วยนะครับพักคนเดียวไม่ได้เป็นดอมไม่ได้ไปพักรวมกับใครเลยและที่สำคัญครับมันมีห้องพักที่เรียกว่าราคาถูกกว่านั้นถูกกว่าระดับ 3-4,000 เยนหรือว่าคืนละ 1,000 บาทเนี่ยเยอะมากถูกที่สุดที่ผมเคยเห็นมาราคาเท่าไหร่ลองเดากันดูสิครับ500เยนครับที่พัก500เยนทางเข้าก็จะดูน่ากลัวหน่อยนะฮะแล้วก็บางที่ที่มันราคาถูกมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายที่ที่ราคาเนี่ยถูกมากๆในเรทราคาประมาณ 1,000 เยนหรือประมาณ200กว่าบาทเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับในที่นี่นะย่านนิชินาริเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าไอ้ข้างในของที่พักราคา200กว่าบาทเนี่ยโหพักบ้านเรายังไม่ได้เลยนะถ้าพักในย่านที่แบบการเดินทางสะดวกที่นิชินารินี่อย่างที่ผมเคยบอกไปครับมันมีรถไฟแบบเอกชน 3-4 ยี่ห้อมี JR สามารถนั่งตรงจากสนามบินมาลงได้เลยแต่ว่าที่นี่อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นย่านที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมคือถ้าเกิดคุณจะหาที่พักที่สามารถเดินทางได้สะดวกแบบนี้ในเมืองไทยในราคา200กว่าบาทเนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าจะเป็นห้องเดี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่มีครับ 1,000 เยนเองนะถูกกว่ากินราเมง1ชามราเมงหรูๆใส่ท็อปปิ้งเยอะๆเกิน 1,000 เยนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงวะไอห้องราคา 1,000 เยนที่ว่าเนี้ยเพื่อความสงสัยนั้นวันนี้ผมก็ได้จองที่พักที่ว่านั้นแล้วนะครับก็เลือกจองที่พักอันนี้เพราะว่ามันมีในเว็บจองนะก็แปลว่าเขาค่อนข้างเวลคัมนักท่องเที่ยวต่างชาติพอสมควรดังนั้นเราเข้าไปก็เขาอาจจะไม่แตกตื่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าถ้าคุณจ่าย 1,000 เยนหรือว่า200กว่าบาทเนี่ยในย่านนิชินาริคุณจะได้ห้องพักแบบไหนใครที่อยากแบบประหยัดสุดๆเลยพักไอ้200กว่าบาทเนี่ย10วันคุณเสียแค่ 2,000 บาทคุณอยู่ในญี่ปุ่นถึง10วันเลยนะมันจะดีมั้ยเนี่ยอย่างห้องพักที่ผมอยู่ตอนนี้คืนละประมาณ600กว่าบาทหรือว่า 2,000 กว่าเยนก็ค่อนข้างดีนะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยมีอ่างล้างหน้ามีทีวีมีแอร์มีอะไรแบบนี้ครบนะครับผมว่าค่อนข้างสบายแต่ว่าที่เนี่ยมันต้องพัก1สัปดาห์ขึ้นไปมันถึงจะราคาถูกอ่ะนะถ้าเกิดพักรายวันเนี่ยก็ราคาก็อาจจะอัพขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ย600กว่าบาทนี่มันยังแพงเกินไปได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูที่พักที่มันราคาถูกกว่านี้อีก600กว่าบาทไม่เอาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่าที่พักที่ว่านี้มันจะเป็นยังไงอยู่ไม่ไกลเลยฮะสามารถเดินไปได้ 1,000 เยนสามารถพักห้องพักแบบไหนได้ก็ลองตัดสินใจกันดูเองนะฮะว่าอยากจะมาพักหรือไม่เพื่อความยุติธรรมแล้วก็สามารถรีวิวได้อย่างตรงไปตรงมานะครับผมจะขอไม่บอกชื่อที่พักที่นี่ก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณมาย่านนี้คุณสามารถหาโรงแรมในเรทแบบเนี้ยได้ทั่วไปเลยนะครับบางครั้งก็จะเห็นแบบตู้น้ำ50เยนบ้างอะไรบ้างเราก็จะเจอกับลุงๆมากมายนี่คือที่พักที่เรากำลังจะเดินไปありがとうございます。
ถึงแล้วแบบงงๆนี่คือที่พักราคา 1,100 เยนหรือว่า200กว่าบาทของเรานะฮะถ้าถามว่าน่ากลัวไหมเอาจริงถือว่าดีกว่าที่คิดนะอ่ะแล้วมึงไม่มีไฟเหรอแล้วไฟคือต้องเปิดข้างนอกเดี๋ยวเขาเอาไปเปิดไฟแบบไฟเปิดในห้องไม่ได้หรอนี่คือเราต้องปูเองเนาะต้องปูมาให้นี่จะแล้วแมงเหรอจริงพื้นเขาก็สะอาดอยู่นะที่นอนค่อนข้างดีนะไม่ได้สกปรกนะฮะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยมีทีวีแล้วก็หน้าต่างที่เปิดได้แต่ก็จะไม่มีวิวอะไรหรอกนะทั่วไปที่เก็บของก็ประมาณนี้แหละก็จะเป็นห้องพักราคา 1,000 เยนหรือว่า200กว่าบาทอ่ะในนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้เอาจริงสภาพมันดูดีกว่าที่ผมคิดนะคือผมคาดหวังจะเข้ามาเจอกับอะไรที่มันเล็กเทะกว่านี้คือทำใจมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยสภาพห้องมันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าเวลาจะมาเที่ยวอ่ะบางทีมันก็เกิดคำถามว่าทำไมกูจะต้องมาทนอยู่ในที่ที่มันแบบห้องมันก็ค่อนข้างแคบนะคือผมไม่สามารถกางมือสุดได้ในแนวขวางนะแนวนอนนี่โอเคอยู่ก็คือต้องปูเองนะฮะแน่นอนว่าไม่มีห้องน้ำมีตัวห้องอาบน้ำมีอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ไม่มีแอร์หรือว่าไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าหนาวก็ห่มผ้าเองซึ่งตอนนี้ค่อนข้างหนาวทีเดียวสำหรับคนที่แบบเอาห้องพักไว้แค่เก็บของอ่ะแล้วก็ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงใช้ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นที่พักที่คุณจะคาดหวังอะไรกับมันมากกว่านี้คุณได้ห้องแบบส่วนตัวแล้วนะบรรยากาศข้างล่างถือว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าแบบเข้ามาจะเจอลุงโฮมเลดนอนหรือว่าเจอแบบไอ้หนุ่มหน้าดุๆไอ้ลุงหน้าดุๆอะไรนั่งคอยด่าเราเพราะเราเป็นต่างชาติหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าโอเคเลยที่ตรงเช็คอินอะมีน้องหมา2ตัวน่ารักมากตอนแรกเข้าไปอ่ะไม่เจอคนเจอหมานั่งแบกอยู่แล้วก็แบบลุงที่เป็นพักที่นี่ก็เดินมากดกิ่งให้แล้วจะมีคุณป้าจุงหมาเดินเล่นกลับมาก็คงไม่ค่อยมีต่างชาติมาเข้าพักสักเท่าไหร่นะดูเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ที่นี่ก็คือคุ้นเคยกันดีก่อนอื่นผมต้องปูที่นอนก่อนโอ้ยผ้าห่มโคตรบางหนาวขนาดนี้แม่งผ้าห่มบางขนาดนี้จะไหวปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มาอะไรวะไม่ใช่เลยใช่ไหมเห็นป่ะกล้องเห็นป่ะหมอนแม่งสภาพหมอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เสียอย่างของที่นี่คือในห้องไม่มีเน็ตนะคุณจะเล่นเน็ตต้องลงไปที่ล็อบบี้เท่านั้นก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกอันนี้คืออะไรวะสายอากาศเหรอดูน่ากลัวมากแล้วก็ไอ้เครื่องป้องกันอัคคีภัยไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะอย่างคือการเดินสายไฟเขาก็อินดี้ดีเนาะดึงปลั๊กนู่นมันไม่มีปลั๊กชาร์จมือถือหรืออะไรเนี่ยหรอโหยมันจุ้งหัวเตียงเนี่ยลองไฟดูดนะเดี๋ยวเราออกไปสำรวจข้างนอกกันก่อนดีกว่าถ้าคนเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ถนัดเนาะรองเท้าข้างนอก
ันวะสะไทยแล้วนะห้องน้ำเกิดก่อนฝากไว้ตั้งแต่เช้านี่โอ้เย็นเฉียบเลยน้ำเย็นเฉียบเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักอีกที่หนึ่งที่ผมจองไว้ซึ่งเป็นที่พักที่ดีกว่าที่แรกในราคาประมาณคืนละ 1,300 บาทเรา 5,000 กว่าเยนมั้งถ้าจำไม่ผิดเอาจริงก็อยู่ไม่ได้ไกลจากที่แรกเท่าไหร่แต่ว่าพอยะคือต่างกันแค่ห่างกันแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นเองแต่เห็นเลยว่าบรรยากาศรอบข้างมันแตกต่างกันมากเลยนะครับนิชินารุโคคุโจก็พอทำการจองจ่ายเงินแล้วเขาก็จะส่ง QR code มาให้เราต้องใช้โค้ดตั้งแต่การเปิดประตูเลยนะโค้ดปิดประตูคือ5ดอกจันทร์ไหนดีไหมลงตะ304ยากเหมือนกันเนี่ยเช็ดโดโคตรดีห้องมันกว้างมากคุณผู้ชมโอ้โหกว้างไปไหนวะเนี่ยเสียจริงมั้ยเนี่ยเออรถไฟโคตรกว้างไม่เคยเจอห้องในโอซาก้าที่กว้างขนาดนี้เลยอ่ะมาสำรวจไปด้วยกันแบบเรียวๆเลยนะฮะผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันเข้ามาก็จะมีอ๋อตู้เก็บรองเท้าอย่างใหญ่มันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเก็บรองเท้าอันนี้ห้องน้ำเหรออ๋อห้องน้ำแยกนะอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ my god my goodness บ้าวันเนี้ยห้องอาบน้ำเฮ้ยมีเครื่องซักผ้าด้วยลุงนี้ไม่ซักอย่างที่เดิมก็ดีมีผ้าเช็ดตัวให้เนาะแต่มันไม่มีเครื่องปั่นผ้าเนาะนั่นคืออะไรตู้เย็นเหรอมันไม่ใช่ที่ปิดเฉยๆมีผงซักฟอกให้ด้วยผงซักฟอกแฮร์บลัดมีมีดโกนให้ด้วยสั่งซื้อร้าน100เยนมาน่าเศร้าอ่างอาบน้ำใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยห้องน้ำดูดีโอเค2ห้องนี้เรียบร้อยมีห้องครัวให้ด้วยว่ะงั้นคืนนี้เราต้องปาร์ตี้ฉลองอะไรสักอย่างแล้วล่ะอุ๊ยมีน้ำเปล่าให้ด้วยจันชามีเปล่าจันชาไม่มีว่ะเฮ้ยใครว่าไม่มีมีเว้ยมีครบเลยโอ้โหโอ้โหมีกระทั่งเขียงนี่ราคา ราคา 1,300 จริงเหรอตู้เย็นมีให้โอ้มีไมโครเวฟคืนนี้ต้องปาร์ตี้แล้วกาน้ำร้อนถังขยะและทีวีที่โคตรใหญ่ปาร์ตี้เน็ตฟลิกซ์แล้วเนี่ยห้องทำงานโซฟาโอ้ยนุ่มมากให้นอนโซฟานี่ยังได้เลยมันดีว่ะยังไม่ชินอยู่ในห้องขนาดที่แบ
เล็กๆแล้วก็อยู่ดีก็วาร์ปมาอยู่นี่เลยก็นี่แหละนะฮะที่ผมบอกว่าในโอซาก้าน่ะคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกในการแบบหาที่พักอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีที่พักให้เลือกหลายอย่างมากตั้งแต่ที่ผมพาไปแบบห้อง200กว่าบาทแต่พอมาเจอห้องเนี้ย 1,300 อ่ะ 1,300 อ่ะพักคนเดียวมันย้ายใหญ่มันใหญ่ไปเปล่ามันใหญ่เกินไปคุณมันใหญ่จนไม่ชินใหญ่จนอยากจะเล่นฟุตบอลในห้องแต่ว่าผมเลยซุปเปอร์ไว้ละเขามีไมโครเวฟมีเตาอะไรง่ายวันนี้เดี๋ยวจะมาปาร์ตี้คนเดียวอาหารอะไรที่อยากกินแต่ว่าไม่ได้กินอยากกินข้าวหน้าปลาไหลอ่ะแม่งเอ้ยไม่ควรเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่กำลังลดราคาตอนที่กำลังหิวเลยจริงๆได้มาเยอะแยะขนาดนี้มันกินคนเดียวนะเนี่ยลดราคาเหลือแค่300เยนป้าไปแล้ว300เยนใครลายมันนักหนาเนี่ยปูข้าวคั่วหัวปลาข้าวหน้าปลาไหลยักษ์ทั้งหมดนี่ไม่ถึง 1,000 เยนอ่ะ900กว่าเยนมั้ง800 900ประมาณนั้นสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าก็เลือกโรงแรมให้เหมาะกับเราเลือกโรงแรมตามงบประมาณครับโรงแรมที่ราคาถูกไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวข้อดีมันก็มีนะครับคือในราคา 1,000 เยนอ่ะคุณจะคาดหวังอะไรจากมันมากกว่านี้อีกหรอรีวิวนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้กับทุกคนก็แล้วกันเลือกที่พักที่เหมาะสมกับตัวเองหอยเที่ยวอย่างมีความสุขครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้และชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสำหรับวันนี้บ๊าย